หนุ่มคนหนึ่งคุณนเรศเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มาตำรวจอ้างว่ากำลังพยายามแหกด่านนะครับเรื่องยิงหรือไม่ยิงเนี่ยยังเป็นประเด็นใช่แต่ใบแพทย์ออกมาเมื่อวานเนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากเพื่อนๆกลุ่มบิ๊กไบค์นะฮะไปดูฮะผู้เสียชีวิตเนี่ยยังไม่ไปถึงนิติวิทยาศาสตร์นะคะยังไงก็ต้องรอการพิสูจน์เป็นการรวมตัวของกลุ่มจักรยานยนต์บิ๊กไบค์หลายร้อยคันนะครับไปรวมอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะครับที่จุดบริเวณที่นายนเรศโรจน์บุญส่งศรีเป็นเหยื่อผู้ขอร้ายบอกถูกกระสุนปริศนาพุ่งเข้าใส่ขมับซ้ายระหว่างที่ขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ผ่านด่านตรวจแอลกอฮอล์ของเจ้าหน้าที่สภ.หนองขามอำเภอศรีราชาแล้วก็เสียชีวิตวันที่16มีนาคมทางกลุ่มนี้นะครับบอกว่าที่ต้องตัดสินใจรวมตัวกันเพราะว่าเมื่อเห็นคลิปวิดีโอที่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับยืนยันว่ากระสุนเนี่ยออกมาจากปลายกระบอกของเจ้าหน้าที่ตั้งด่านนะฮะนึกคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นึกว่าผู้ตายพยายามจะขับฝ่าด่านตรวจค้นหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมจุดนี้นะครับในช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมานะฮะกลุ่มบิ๊กไบค์ในจังหวัดชลบุรีอีกหลายร้อยคันก็นำมารวมกันบริเวณปั๊มน้ำมันตรงปตท.วิภาวดีนี่เองตรงนี้เองใกล้ๆนี่เองนะก่อนจะเคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแสดงเชิงสัญลักษณ์จุดเทียนไว้อะไรให้กับคุณนเรศด้วยนะครับแล้วก็ไปมีกิจกรรมที่หน้าอาคารมารีนนท์ของช่อง3ค่ะใช้พื้นที่ของสื่อมวลชนในการแสดงออกนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวของคนที่ตอนนี้พยายามออกมากดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่มากเพราะว่าทางกลุ่มนี้บอกเหมือนกันว่าในใบรับรองของแพทย์บอกคุณนเรศถูกยิงที่เข้าจริงๆนะครับใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลพญาไทชลบุรีออกโดยนายแพทย์เฉลิมพลชคัตรยาพงศ์เนี่ยนะครับเป็นแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาทบอกว่าคุณนเรศเสียชีวิตจากการถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ศีรษะซึ่งจากการชันสูตรพลิกศพเนี่ยมีตัวแทนจากหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าร่วมพิสูจน์ด้วยนะครับพี่ชายผู้ตาย